ี้ยอาการลำโพงผมเป็นแบบนี้ครับคือถ้าเป็นเพลงเสียงพวกเสียงแหลมอ่ะจะไม่ค่อยมีปัญหานะเออเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเพลงที่มันมีเสียงเบสเข้ามาผสมเนี่ยนะเสียงบางย่านนะครับมันลำโพงมันแตกครับเนี่ยอย่างบี้บี้นะเสียงมันจะบี้บี้อ่ะเดี๋ยววันนี้ครับก็เดี๋ยวจะลองมาแก้ดูนะครับว่าไอเสียงลำโพงบี้บี้แบบนี้มันจะหายไหมและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงสวัสดีครับอยู่ผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มซุ่มอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำนะก็วันนี้จะมาบอกว่า MacBook ครับลำโพงเสียเพื่อนๆหลายๆคนครับคงเจอปัญหาเดียวกันนะก็คือปัญหาแรกที่หลายๆคนเจอกับการใช้ MacBook นะครับหรือ MacBook Pro อะไรก็ตามเนี่ยก็คือเวลาเราเสียบแจ็คหูฟังเข้าไปละนะครับมันไม่ยอมคืนค่าครับมันกลายเป็นว่าไอ้แจ็คหูฟังเนี่ยมันค้างอยู่แล้วก็เสียงไม่ออกลำโพงนะครับหลายๆครั้งเนี่ยมันเกิดจากการที่ระบบของลำโพงมันช็อตไปละนะครับมันก็เลยทำให้ไอหูฟังเนี่ยมันค้างอยู่นะครับวิธีแก้อย่างนึงเลยนะของเรื่องของไอระบบแจ็คหูฟังเนี่ยก็คือเอาไม้จิ้มฟันนะครับเข้าไปเขี่ยในรูนะครับรูมันก็จะเป็นรูด้านข้างตรงนี้นะฮะเข้าไปเขี่ยนิดเดียวนะครับค่อยๆเขี่ยนะครับจนลำโพงมันคืนมาครับบางทีเนี่ยสวิตช์มันค้างนะปุ่มข้างในมันค้างนะครับอันนั้นก็ใช้วิธีเขี่ยเอาแต่บางคนเนี่ยมันเกิดจากอาการที่ลำโพงของเราเนี่ยมันช็อตซึ่งผมเองเนี่ยตอนนี้ลำโพงผมมีปัญหาฮะก็เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของ MacBook เลยนะก็คือลำโพงแตกนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการซ่อมลำโพงครับว่าลำโพงแตกเนี่ยซ่อมยังไงนะก็ไม่เคยครับเปิดมาจากเน็ตเหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่าซ่อมได้เปล่าตอนนี้ก็ปิดเครื่องเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะมาแกะฝาของตัว MacBook Pro ก่อนนะของผมก็จะเป็นMacBook Pro ตัว A1278 นะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่กลัวว่าเดี๋ยวจะกลับมาใส่น็อตไม่ตรงนะผมแนะนำงี้นะเราทำเอาเทปมาแปะไว้งี้ครับนี่ปึ๊บใครสงสัยว่านิ้วผมเป็นอะไรครับก็นิ้วซนนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับการรีวิวนะฮะแล้วก็แกะน็อตครับนี่ทีนี้กันลืมฮะเราก็จะเอาน็อตเราเนี่ยแปะไว้บนสกอตเทปแบบนี้เห็นไหมว่าน็อตแต่ละตัวมันยาวไม่เท่ากันครับถ้าเราไปวางมั่วๆฮะเดี๋ยวขันผิดครับลงบอร์ดเดี๋ยวจะแย่คือใครมีไขควงเป็นพวกไขควงโทรศัพท์เงี้ยจะดีมากเลยนะอันนี้แบบผมไขควงผมไม่ค่อยตรงไซส์ครับเป็นไขควงแว่นธรรมดาแต่บอกไว้ก่อนนะใครที่เครื่องยังอยู่ในประกันครับไปให้ศูนย์ทำนะครับเพราะว่าถ้าเราแกะเครื่องเองงี้คือบอกฮะหลุดประกันครับหลุดประกันน็อตผมก็ไม่ค่อยจะครบด้วยสิเสร็จแล้วนะครับส่วนน็อตที่หายไปเนี่ยคือมันหายไปอยู่แล้วนะแล้วเราก็ยกฝาออกเลยครับอย่างนี้นี่ครับอย่างแรกที่เราเจอครับคือฝุ่นต่างๆเนี่ยมันอยู่ในเครื่องเยอะมากเลยเราสามารถทำความสะอาดได้เลยนะไอ้ก็แกะมาแล้วครับทำความสะอาดซะหน่อยใครมีพวกพุกันนะครับเอาพุกันมาปัดๆได้นะเนี่ยพัดลมโอ้โหดูนี่พัดลมฝุ่นบานเลยคือถ้าใครอยู่กับผมตรงนี้นี่คือจะเห็นครับว่าฝุ่นเยอะมากครับฝุ่นเยอะมากฮะโน้ตบุ๊กอย่าไปรุนแรงกับมันนะครับอย่าไปรุนแรงกับมันนะฮะเอาแค่ปรับเป่าออกก็พอนะคือเหตุผลที่ลำโพงของผมเนี่ยเสียงมันแตกเห็นตรงนี้ไหมครับนี่คือพลาสติกที่อยู่รอบลำโพงเห็นไหมฮะคือปกติเนี่ยครับมันจะต้องมีกรอบพลาสติกรอบตรงนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันหลุดออกมาละเนี่ยมันหลุดออกมาอย่างนี้เลยเห็นป่ะเนี่ยจะทำยังไงให้เห็นดีเนี่ยครับเนี่ยมันหลุดออกมาละนะเพราะนั้นเสียงลำโพงแตกแน่นอนครับก็คือลำโพงมันเสียแล้วนั่นแหละเนาะเดี๋ยวนี้ถ้าซื้อใหม่ครับประมาณซื้อจะ 1,500 ไม่ไหวฮะก็เดี๋ยวลองซ่อมดูแล้วกันนะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการซ่อมวันนี้ครับคือจะใช้กาวผมใช้กาวเขาบอกให้ใช้กาวยางฮะผมก็มีนี่แหละกาวเขาเรียกอะไรนะเหมือนกาวยูฮูนะวันนี้ใช้ของ 3M นะครับเป็นสกอตนะก็เป็นกาวสารพัดประโยชน์เนี่ยแหละนะนี่เพราะหัวมันเป็นแหลมๆงี้ด้วยมันน่าจะใช้งานง่ายอยู่นะครับแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยให้ค่อยๆแต้มลงไปบนรอบวงนี้เนาะคือจริงๆครับแค่ตัวเนี้ยมันยึดเกาะกลับไปยึดเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ใช้ได้แล้วบางคนกลัวบอกว่าแผงวงจรมันจะพังนะครับตัวเนี้ยมันเป็นลำโพงนะมันไม่เกี่ยวกับแผงวงจรของเครื่องคือถ้ามันมีปัญหาครับสุดท้ายเราก็ต้องยกตัวนี้เปลี่ยนอยู่ดีนะก็ไหนๆครับถ้าจะต้องเปลี่ยนนะก็ลองซ่อมมันดูเองซะก่อนนะครับทีเนี้ยผมก็ยังไม่กล้าเยอะนะจริงๆใครไม้จิ้มฟันก็ได้นะแต่ผมไม่มีผมก็เลยใช้คัตเติลบัดนะครับแล้วก็เอาปลายส
ำลีมันออกนะฮะก็ค่อยๆหยอดครับค่อยๆหยอดปึ๊บเดี๋ยวนะทดสอบหยอดก่อนเดี๋ยวมันปิดลงไปเลยทีเดียวจะยุ่งเทียนน้ำหนักก่อนได้ละนะครับนี่ฮะเบาๆมือนะครับอย่าให้มันเยิ้มเกินนะคือจริงๆอ่ะเขาบอกว่าให้ทาค่อยๆทาบางๆครับนะฮะแล้วก็รอให้มันแห้งนะแต่ว่าผมขออย่างนี้เลยแล้วกันอ่ะอย่าให้มันไปโดนตรงกลางลำโพงนะครับเดี๋ยวมันจะไม่กระเพื่อมฮะมันแห้งเร็วนะแห้งเร็วแห้งเร็วแห้งเร็วถ้าใครพลาดไปโดนลำโพงก็ปล่อยๆไว้เลยนะครับอ่ะมันอาจจะยังไม่ทั่วฮะเดี๋ยวค่อยทำต่อรอบ2นี้ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนแป๊บหนึ่งตรวจสอบดูครับว่ากาวที่หยอดลงไปในรอบแรกเนี่ยมันแห้งยังตอนแรกผมจะที่มาเราหยดกาวไว้ข้างๆนี้เนาะเราก็แตะๆดูก่อนครับว่าถ้ากาวตอนที่เราหยดไว้ตอนแรกเนี่ยมันแห้งแล้วตรงนี้ก็น่าจะใกล้เคียงแห้งครับนี่แตะๆดูเห็นไหมก็เริ่มแห้งละนะครับถ้าแห้งแล้วเนี่ยเราก็ลงรอบ2ได้เลยนะครับเหมือนเดิมครับค่อยๆหยดลงไปนะปิดรูมันให้ทั่วครับคือเรื่องง่ายๆครับก็คือผสานรอยรั่วของมันน่ะนะหลักการแค่นั้นเองนะครับเพื่อให้เสียงมันไม่แตกให้ลำโพงมันแบบเข้ามาสู่ระยะสั่นปกติเอายืดแล้วใครมีฝีมือก็ค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆทำไปผมนี่งานประดิษฐ์นี่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าไหร่ครับบางคนเขาบอกว่าให้ใช้กาวอะไรนะกาวลาเท็กก็ได้นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่นะอันนี้ผมลองนี้เพราะว่าไอ้กาวเนี้ยมันติดได้สารพัดประโยชน์นะครับมันมีความยืดหยุ่นอยู่ประมาณมึงนะแต่ว่าถ้าอยากได้ยืดหยุ่นดีเลยจริงๆต้องแบบเป็นกาวยางอ่ะกาวยางที่ไว้ซ่อมล้อรถจักรยานนะครับอันนั้นน่ะยืดหยุ่นดีมากนะฮะแต่ว่าอันนี้น่าจะพอได้เหมือนกันแล้วก็บางคนใช้กาวลาเท็กนะครับผมก็กลัวว่ากาวลาเท็กเนี่ยมันอีกหน่อยมันจะกรอบฮะก็เลยไม่ได้ใช้นะครับหรือว่าบางคนใช้กาวน้ำอะไรเงี้ยก็ลองดูนะครับแต่ว่าผมลองใช้เนี่ยแหละครับกาวแบบเขาเรียกอะไรกาวยูฮูกาวสก็อต 3M เขาเรียกอะไรนะกาวสารพัดประโยชน์ปะเนี่ยกาวสารพัดประโยชน์นะครับนี่แบบนี้นะฮะก็ซื้อจากซื้อตามเซเว่นนั่นแหละซื้อตามเซเว่นมีหมดนะครับอ่ะลองทำดูแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวแห้งแล้วเดี๋ยวเราลองไปฟังดูครับว่าลำโพงผมจะกลับมาคืนชีพหรือจะพังไปเลยฮะหลังจากประกอบฝาเข้าไปเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาทดสอบดูครับว่าลำโพงของผมจะคืนชีพมาไหมเสียงที่แตกไปเมื่อกี้จะหายไหมจำไม่ได้ครับว่าตอนแรกเปิดเสียงอะไรไว้ฮะก็เดี๋ยวเปิดไปเรื่อยๆแล้วกันนะเอาเป็นว่าตอนนี้อาการเสียงแตกทั้งหมดหายไปเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเปิดแทร็กหลายๆแทร็กที่ใช้อยู่ที่เคยเสียงแตกเนี่ยมันก็ไม่แตกแล้วนะเอาเป็นว่าวิธีนี้ครับใช้ได้ครับก็ประหยัดดีนะครับ40บาทครับซ่อมลำโพง MacBook Pro ครับใครมีปัญหาเรื่องลำโพงแบบนี้นะครับก็ลองใช้วิธีแบบนี้ซ่อมดูนะครับแต่ไม่รู้ว่าซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยจะแก้อาการแบบนี้ไปได้นานแค่ไหนก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุสมอันซีนถ่ายซิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซ่อม MacBook ครับวันนี้จะได้ไม่ผิดหวังนะครับแค่นี้ครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย